สวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับพระเพื่อนได้เลยครับพี่เก่งแล้วเห็นส่งอะไรมาให้พี่ด้วยใน Facebook มันคืออะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรื่องนี้ย้อนกลับไป 6-7 ปีครับนะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับบิ๊กครับโอเคครับเรื่องนี้บิ๊กรับฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่านัทนะครับนัทเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนสนิทด้วยกันอยู่2คนครับชื่อว่าหมูกับจอร์จนะครับครับนั่นก็คือตัวละครหลักๆเนี่ยในเรื่องนี้จะมีอยู่3คนนั่นก็คือนัทหมูและก็จอร์จครับพี่เก่งสนิทกันมาตั้งแต่ช่วงมัธยมนะครับแล้วก็สนิทกันลากยาวมายันช่วงมหาลัยยันวัยทำงานเลยครับครับเวลาว่างนะครับผมทั้ง3คนเนี่ยก็จะมาเจอกันมาพูดคุยกันจนมาวันนึงครับจอร์จเนี่ยเขาก็ไปบวชตั้งแต่ปี48ครับพี่เก่งบวชยาวเลยนะครับทั้งหมูและก็นัทเนี่ยก็ยังไม่ไหวที่จะแบบไปเจอพระจอร์จเข้าไปเยี่ยมเข้าไปไหว้พูดคุยอัปเดตชีวิตกันเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็มีวันนึงครับในระหว่างที่ทั้ง3คนเนี่ยได้เข้าไปคุยกันที่กุฏิของพระจอร์จครับหมูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าวันนึงเนี่ยกูตายไปเนี่ยฝากดูแลแม่ด้วยนะนัทแล้วก็ฝากดูแลแม่ด้วยนะพระจอร์จครับพระจอร์จก็ได้ตอบกลับว่าถ้าตายอ่ะอย่ามาหากูแล้วกันเพราะกลัวมึงรู้ใช่ไหมครับแต่หมูก็พูดติดตลกครับกลับไปว่าไม่กลัวจะมาหลอกมึงคนแรกเลยผ่านไป 2-3 ปีครับเหตุการณ์กับประโยคเหล่านี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องพูดเล่นนะครับครับและในที่สุดครับผมหมูเนี่ยก็มีอาการไม่สบายรับรู้ว่าหมูป่วยแล้วก็ด้วยความที่ปอดของหมูเนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงครับเป็นคนที่สูบบุหรี่บ่อยจึงเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเหมือนเป็นปอดอักเสบสักอย่างนี่นะครับและที่สำคัญเนี่ยนัดกับพระจอร์จเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าไปเยี่ยมหมูที่โรงพยาบาลบ่อยๆและให้กำลังใจจนหมูออกจากโรงพยาบาลทุกครั้งนะครับจนครั้งนี้เนี่ยได้รับข่าวร้ายครับผมว่าเชื้อเนี่ยลงปอดทำให้ต้องเข้า ICUและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายครับที่ทั้ง3คนได้เจอกันในช่วงเวลาที่ยังหายใจของหมูนะครับสุดท้ายหมูก็ได้เสียชีวิตลงครับพระจอร์จเนี่ยครับด้วยความที่สนิทก็เสียใจมากนัทก็เสียใจมากทั้งคู่นี่ก็ร้องไห้พูดคุยกันว่าไม่น่าเลยเพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนเนี่ยจะจากไปเร็วขนาดนี้ด้วยความที่ปกติเนี่ยไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เยี่ยมแล้วก็กลับบ้านมาปกติไม่เคยคิดว่าจู่ๆเพื่อนจะด่วนจากไปนะครับครับพิธีศพวันแรกครับผมของหมูนะครับก็ไม่ได้ไปจัดที่ไหนไกลเลยครับแต่พิธีสวดที่วัดของพระจอร์จบวชอยู่นั่นเองฮะคืนแรกครับผมจากพิธีสวดเสร็จครับพระจอร์จเนี่ยครับผมก็พักผ่อนอยู่ที่กุฏิกับสามเณรในวัดนะครับครับก็มองไปตรงหน้าต่างก็จะเห็นเด็กวัดยืนสูบบุหรี่อยู่ด้านล่างระหว่างนั้นครับผมก็พูดคุยกับสามเณรในกุฏินะครับแล้วก็สังเกตว่าขวดน้ำอารมณ์เนี่ยมันเป็นเสียงกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กนะครับพี่เก่งเหมือนมีคนเขย่ามันแบบไม่ใช่ครับเหมือนมันอยู่กับพื้นแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาอ๋อก็แก๊กก็แก๊กครับวังใช่ครับพระจอร์จจึงพูดขึ้นมาว่าพูดเล่นๆนะฮะอีหนูมึงมาใช่ไหมครับถ้าอยากดูบุหรี่นะมึงให้ขวดน้ำอารมณ์เนี่ยกลิ้งมาหากูเลยทันใดนั้นครับผมขวดน้ำอารมณ์ก็กลิ้งขึ้นมาหาพระจอร์จแล้วก็ตั้งขึ้นด้วยฮะพระจอร์จมองหน้ากับสามเณรครับเลิกกลากเลยพร้อมก็บอกว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาเสร็จปุ๊บสามเณรก็เลยหันมาหัวเราะกันพร้อมกับพระจอร์จบอกว่าใช้เด็กวัดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไปซื้อบุหรี่มาให้หน่อยเพื่อที่จะเอาบุหรี่เนี่ยมาจุดให้กับเพื่อนที่เสียไปนะครับครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับผ่านไป 2-3 วันจนล่วงเวลามาถึงวันก่อนเผาครับเพื่อนๆของหมูก็รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดดอกไม้หน้าศพให้การเป็นครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างนั้นเองก็มีพระจอร์จอยู่ด้วยแล้วก็นัดอยู่ด้วยเพื่อนๆก็พูดถึงช่วงวีรกรรมนะครับที่คิดถึงนะฮะแล้วก็ความหลังที่แบบตลกๆพูดคุยเมาส์กันอยู่ตรงหน้าศพที่จัดดอกไม้นะครับครับจังหวะที่คุยกันไปอยู่มันมีช่วงที่เราเดทแอร์ครับพี่เก่งนึกออกไหมฮะนึกออกกำลังจัดอยู่แล้วก็เงียบลงไปจังหวะที่เงียบเนี่ยโท
จู่ๆก็มีเสียงข้างหลังโรงตะโกนออกมาว่ารีเทนเนอร์กูล่ะฮะรีเทนเนอร์กูล่ะใช่ครับรีเทนเนอร์กูล่ะเพื่อนๆก็วิ่งไปดูข้างหลังโรงเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าใครอยู่หลังโรงแล้วพูดคำนี้เพราะว่าเรา 4-5 คนเนี่ยก็อยู่แล้วไม่มีใครพูดคำนี้เลยครับแล้วก็ได้ยินเหมือนกันทุกคนสรุปว่าไปดูแล้วไม่มีใครอยู่หลังโรงสักคนครับครับทุกคนจึงลงความเห็นว่านั่นคือเสียงของหมูคือสนิทของพวกเรานั่นเองฮะพระจอร์จจึงได้ถามว่าเราได้ใส่รีเทนเนอร์ลงไปให้หมูด้วยหรือเปล่าครับสรุปว่าเช็คเลยแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ลงไปถามว่าทำไมถึงต้องเป็นรีเทนเนอร์เพราะว่าพระจอร์จกับนัทเล่าให้ฟังว่าหมูเนี่ยเป็นคนที่แบบหวงรีเทนเนอร์อันนี้มากเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันแพงหรือเพราะอะไรเหมือนกันเวลาทานข้าวหรืออาจจะนึกถึงรีเทนเนอร์ตลอดเวลาครับแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเหมือนกันที่ทำให้เขานึกถึงแล้วก็พูดขึ้นมาที่หลงศพวันนี้นะครับด้วยความเคยชินหลังจากนั้นเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะพระจอร์จก็ได้โทรไปให้แม่ของหมูนะครับผมบอกว่าให้เตรียมมาให้หน่อยเพื่อจะเตรียมเผาลงไปด้วยเลยวันพรุ่งนี้ครับในวันเผานะครับพระจอร์จก็มีหน้าที่อีกแล้วนั่นก็คือเฉาะมะพร้าวเพื่อล้างหน้าศพให้โยมเพื่อนในครั้งสุดท้ายครับเหรอปกติหน้าที่นี้ต้องเป็นสัปเหร่อเป็นคนทำถูกป่ะไม่ครับพระจอร์จเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนเฉาะมะพร้าวอยู่ข้างๆเลยฮะอยู่ข้างเพื่อนเลยครับและระหว่างที่ครอบครัวเนี่ยฮะนำศพเข้าเตาเผาครับครับพระจอร์จก็หันไปมองที่สังเกตที่รูปนะครับรูปศพที่เป็นรูปของหมูนะครับครับปรากฏว่าเหมือนมีลักษณะกลุ่มควันลอยตัวรวมกันก่อตัวขึ้นมาเหมือนเป็นลักษณะของร่างคนนะครับพี่เก่งอยู่ข้างๆกับรูปถ่ายเหมือนมองมาที่พวกเขาครับพระจอร์จไม่แน่ใจแต่ก็คิดในใจว่ามึงไปสบายแล้วไม่ต้องห่วงอะไรไปเถอะครับหลังจากนั้นครับกลุ่มควันที่ก่อตัวลอยก็เข้าไปในเตาเผากับตาพระจอร์จเลยครับครับสิ้นสุดจากงานเพียงไม่กี่วันครับหลังจากที่เรื่องเริ่มจะซาไปได้ 2-3 วันระหว่างที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับครับมีพระบวชใหม่มา2รูปครับซึ่งอยู่กุฏิข้างๆกันก็โทรศัพท์ไปหาพระจอร์จครับแล้วถามพระจอร์จว่าพระจอร์จพระมีเพื่อนมาหามาคอยอยู่ที่กุฏิมีเพื่อนพระจอร์จถามไปว่าครับถามว่ามีเพื่อนมาหามาคอยพระจอร์จอยู่ที่กุฏิครับพระจอร์จถามไปว่าใครหรอให้ถามเขาหน่อยว่าเป็นใครเดี๋ยวจะรีบกลับไปครับเขาก็เลยตะโกนถามไปนะครับผมว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเขาก็ไม่ได้ตอบครับแล้วรอพระจอร์จอยู่ใช่ไหมคนนั้นก็พยักหน้าครับไม่พูดพระจอร์จถึงสอบถามพระใหม่ถึงลักษณะรูปร่างของคนที่มารอครับก็ได้คำตอบว่าผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อข้างในสีขาวเสื้อสูททับสีดำแล้วก็มีผมสีทองตัวผอมๆและนั่นนะครับผมชื่อชุดสุดท้ายที่ครอบครัวของหมูใส่ไว้ให้ในวาระสุดท้ายของชีวิตครับที่เผาไปคือในโรงนะที่ใส่อ่ะตอนบรรจุร่างใช่ครับคือนั่นเองนะฮะพระก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเพื่อนเนี่ยมาหาให้เราเห็นไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทอีกคนนึงอ่ะนัทเนี่ยจะได้เจอบ้างหรือเปล่าครับก็เลยโทรไปหานัทครับว่าเฮ้ยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยได้เจอแบบนี้แล้วนัทล่ะได้เจออะไรบ้างหรือเปล่านัทได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าก่อนช่วงเวลาที่หมูป่วยเนี่ยตอนที่รักษาตัวอยู่ห้อง ICU เนี่ยในช่วงประมาณหลายเดือนก่อนเนี่ยหมูเขาเคยได้เขียนข้อความเพราะว่าเขาไม่สามารถพูดได้ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับเขียนใส่กระดาษครับเขียนข้อความไว้ว่าอยากได้หมอนคิตตี้อยากได้หมอนหมูนะอยากได้หมอนคิตตี้ครับซึ่งเขียนใส่ลงในกระดาษแล้วกระดาษใบนั้นน่ะบิ๊กส่งให้พี่เก่งนะฮะครับอันนั้นเราอยากได้หมอนคิตตี้ของแท้เขียนมาให้กับนัทนะฮะเพราะว่าด้วยส่วนตัวหมูเนี่ยเขาเป็นคนแบบ
แบ๊วๆนะครับชอบสะสมตุ๊กตาหมอนการ์ตูนคิตตี้อะไรพวกนี้ครับนัดก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวซื้อไปให้พอรู้ว่าเพื่อนชอบแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องรีบซื้ออะไรเพราะว่าคิดว่าเพื่อนก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากมายเดี๋ยวก็ออกไปเจอคุยเหมือนแค่อยากได้อะไรก็แค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆก็ผัดไปเรื่อยๆไม่ได้ซื้อให้ฮะจนในที่สุดหมูก็เสียครับผัดมา 2-3 รอบก็ไม่ได้ซื้อให้สักทีนัดบอกว่าเชื่อไหมพระจอร์ดวันก่อนนะตอนที่นัดเดินทางขับรถกลับบ้านเปิดเพลงนะครับแล้วก็ลิงก์สายเข้ารถนะฮะเปิดเพลงที่โปรดอยู่ก็รันไปเรื่อยๆจู่ๆครับเพลงที่รันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเพลงหนึ่งครับก็ไม่ได้สงสัยว่าทำไมจู่ๆมันเปลี่ยนแล้วก็คิดว่าจริงๆเพลงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเราแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้ฟังสักเท่าไหร่ด้วยครับพี่เก่งครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันค่อนข้างที่จะแบบดูน่ากลัวฮะเลยเปลี่ยนขึ้นไปที่ยูดีกว่าไม่อยากฟังเพลงนี้เพราะว่าขับกลับบ้านกลางคืนก็น่ากลัวครับพอหมุนกลับไปขึ้นไปที่ยูครับมันเป็นเพลงเดิมครับพี่เก่งเพลงเดิมเหรอใช่ฮะเป็นเพลงเดิมที่ฟังเมื่อกี้รอฮะเฮ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่หมูชอบฟังแล้วก็ชอบร้องในช่วงเวลาที่เหมือนอกหักอะครับแล้วก็ร้องเพลงเล่นๆพวกเนี้ยตอนที่กำลังแบบนั่งแฮงเอาท์กับพวกเพื่อนๆอะให้ฟังบ่อยๆครับพี่เก่งครับเพื่อนได้เล่าไหมว่าเพลงเนี้ยที่หมูชอบร้องบ่อยๆคือเพลงอะไรครับกล้ามกลืนของพัชรีแบงวันนะครับโอ้ครับพัชรีแหวงวันอะไรสักอย่างเพลงกล้ามกลืนนะครับรู้ว่าเป็นเพลงอกหักนะครับพี่เก่งอันเนี้ยนัดก็เลยว่าจะโทรมาหาพระอยู่เหมือนกันมาปรึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเผื่อพระจอร์ดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็เลยคิดไปคิดมาตรงกันว่ามันน่าจะเป็นที่คำสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะซื้อหมอนคิตตี้ให้แต่ไม่ได้ซื้อให้สักทีหรือเปล่าเขาก็เลยแบบมาด้วยเสียงเพลงเตือนครับนี่คือสาเหตุหรือเปล่าพระจอร์ดก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ในวันถัดไปเนี่ยไปหามาแล้วก็ส่งทำบุญไปให้แล้วกันครับหมูจะได้ดีใจแล้วก็รู้ว่าเรายังไม่ลืมแล้วก็นี่มันคือเรื่องราวของหมูของนัทกับพระจอร์ดที่ได้เจอกันมาพระจอร์ดก็ยังเล่าอีกครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีเซนส์มาก่อนครับครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะบวชเนี่ยช่วงเวลาที่เขาบวชใหม่ๆเนี่ยช่วงปี48-49นะครับสาเหตุที่เจอเพื่อนบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสได้พระท่านมีโอกาสได้ไปดูสัปเหร่อทำศพบ่อยๆแล้วก็อาศัยครูพักรักจำมาทำด้วยนะครับในช่วงที่สัปเหร่อไม่อยู่แล้วมีวันนึงครับสัปเหร่อเนี่ยเขาก็ไม่อยู่พอดีก็เลยให้พระจอร์ดเนี่ยนะครับเป็นคนอาสากลับศพให้หน่อยแล้วก็เก็บเท่ากระดูกให้หน่อยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งพระจอร์ดก็ต้องเป็นคนทำและพระจอร์ดก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้กลัวผีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้กลัวเกรงกลัวว่าศพหรือความตายหรือแบบนี้ก็เลยทำให้แล้วก็รู้มาทีหลังว่าศพที่วันนั้นเนี่ยไปทำให้เนี่ยเป็นศพของผีตายโหงวันนั้นเองนะฮะที่พระจอร์ดทำเนี่ยในขณะที่นำกระดูกออกมาจากเตานะครับเป็นเตาสมัยก่อนที่ยังเผาถ่านอยู่นะครับครับเศษผมเข้ากระดูกมันปลิวเข้าตัวของพาจอร์ดนะฮะผมเข้าตรงเข้าตาแสบตาอยู่ 2-3 วันครับพี่เก่งเพราะว่าเหมือนมีลมอะไรไม่รู้ว่าตีเป็นเหมือนอุบัติเหตุนะครับนั่นก็ทำให้พาจอร์ดต้องรักษาตัวอยู่วัน2วันนะครับเรื่องจากแสบตาแล้วก็เล่าให้สับเปลือฟังหลังจากที่สับเปลือกลับมาบอกว่าเนี่ยวันนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวเปลือกก็เลยบอกว่าหลังจากเนี้ยพระจะมีเซนเรื่องผีแน่นอนพระจอร์ดไม่เชื่อฮะ บอกว่าถ้ามีก็มาให้เห็นเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่พระจอร์ดไปสวดศพหรือไปงานศพต่างๆที่จัดขึ้นมาในวัดเนี่ยก็จะพบเห็นอยู่ตลอดและอยู่กับสิ่งที่เห็นแบบเนี้ยไปจนเป็นเรื่องปกติแล้วก็ได้พบเจอเพื่อนที่ชื่อหมูจะเป็นเรื่องชินตาครับพี่เก่งครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับพี่เก่งโอ้โหเดี๋ยวนะไอเอาอันนี้ที่ทิ้งตรงนี้ตรงนี้เลยโดยเจอเพื่อนที่ชื่อหมูที่เสียชีวิตไปที่เป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกันเนี่ยนะจนชินตา
ไอ้คำว่าจนจินตาคือหมูไม่ไปไหนเหลืออยู่ข้างตัวพระจอตลอดเวลาช่วงแรกๆครับพี่เก่งช่วงปีแรกครับปีแรกใช่ครับช่วงปีแรกแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้เจอแล้วแต่ว่าเคยเจอเหตุการณ์หรือว่าเจอวิญญาณบ่อยๆเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นทำให้เขาคิดว่าทำให้พระท่านคิดว่าครับมีเซนส์จากเรื่องนี้ที่เข้ากระดูกเนี่ยเข้าตาเข้าตัวอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งตามความเชื่อโบราณเราเนาะถ้าแบบขี้เถ้าผงกระดูกคนตายเอามาป้ายตาเนี่ยมันจะทำให้เห็นดวงวิญญาณแต่ก็ความเชื่ออีกถ้ามันล้างออกไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองไม่เห็นเขาละแต่ด้วยความที่นั้นตอนนั้นคือด้วยความที่แบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเผาไม่ใหม่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่พี่เคยไปเก็บมาจากวัดที่ห้วยขวางแล้วก็ไปทำตอนเดินสายนี่แหละแล้วก็ไปให้แฟนรายการใช้ที่พูดตรงๆเลยนะครับเขาเห็นแต่พี่ไม่เห็นนะแล้วก็มีน้องที่เป็นเจ้าทีมูลทีเนี่ยเผลอตอนที่ไปเก็บมาแล้วก็ไปเช็ดมันเหมือนเหงื่อเข้าตาแล้วก็เอามือไปถูถูเงี้ยแล้วมันยังมีผงพวกขี้เถ้ากระดูกติดอยู่เนี่ยก็วันสองวันแล้วเขาก็เห็นวันนั้นทั้งวันเหมือนกันนะในช่วงที่ว่าวันนั้นเขาก็ไม่ได้ล้างออกไงเขาก็นึกว่ามันแสบตาเฉยๆอะไรเงี้ยพอมาลุกเอาพอเห็นเขาล้างออกเขาก็ไม่เห็นแต่นี่คือพระจอนเนี่ยแสดงว่าคือมันกลายเป็นว่าเป็นการเหมือนเป็นการเบิกเนตรไปเลยจากคนที่ไม่มีเซนส์นะถูกไหมครับแล้วก็ไม่เชื่อด้วยครับจนวันนี้ที่เจอและเหตุการณ์ที่เจอครั้งแรกก็พระจอนก็เล่าให้ฟังแล้วก็เพิ่งเล่าให้ฟังวันนี้ด้วยนะครับพี่เกิดว่าครั้งแรกที่บอกว่าไม่เชื่อถ้ามีจริงก็มาให้เห็นเลยเนี่ยมีวันนึงที่จะต้องแบบเอาศพไปเขาเรียกว่าอะไรฐานศพตรงที่เป็นเมนแบบโบราณที่เขายังเผาฐานเชิงตะกอนใช่เชิงตะกอนพอเดินผ่านไปปุ๊บเห็นเพียบเลยครับพี่เก่งเห็นเป็น10-20ตนเลยครับยืนห้อยหัวอยู่โขนตัวนั่งอยู่ตรงนั้นบริเวณนั้นเป็น10กว่าชีวิตเลยครับพี่เก่งที่เสียชีวิตไปแล้วจากการเผาตรงนั้นนั่นก็เลยทำให้เขาแบบเชื่อมาตลอดว่านี่คือเป็นเรื่องราวที่เบิกเนตรจนถึงปัจจุบันครับพี่เก่งครับผมนะฮะย้อนกลับมาเหตุการณ์นะจากที่หมูเสียชีวิตนะครับครับคือเหมือนกับมันเป็นจังหวะที่ใช้คำว่าเนาะคือคงถึงฆาตแล้วล่ะตอนนั้นนะทุกครั้งที่เหมือนกับใช้คำว่ามัจจุราชยังเข้าไปไม่ได้มาหาหมอให้ดูเหมือนกับครั้งนี้จะไม่ไหวสุดท้ายก็ยังกลับไปได้ก็เป็นแบบนี้เรื่อยจนเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนตายใจไม่เป็นไรแล้วแหละเนาะใช่ครั้งนี้ก็คงจะไม่เป็นไรก็คงจะเหมือนเดิมแหละเข้ามาเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวก็คงออกได้แต่มันกลายว่ามันเป็นการเจอพบเจอกันของ3เพื่อนซีนะนัดหมูจอดครั้งสุดท้ายหมูจากไปครับโอ้โหอยู่นะผมหมูจากไปนี่คือมันหลอนในตรงที่แบบเนาะพระนี่กำลังแบบสูบบุหรี่อยู่คู่ฟังไม่ดีนะแล้วขวดน้ำอารมณ์ไม่ใช่ครับเป็นเด็กวัดเด็กวัดที่อยู่ข้างล่างใช่ครับขวดน้ำอารมณ์กลิ้งมาโอ้โหถ้าใช่กริ่งมาอีกสิกริ่งมาอย่างเดียวนี่ก็ว่าอัศจรรย์ใจแล้วนะครับคุณผู้ฟังนี่กริ่งมาเสร็จปุ๊บขวดตั้งโชว์อีกใช่ฮะโอ้ยอันนี้บิ๊กได้ยินมาจากได้ฟังการเล่ามาจากพระจอร์ดเลยนะครับอ๋อฮะครับใช่เล่าให้ฟังวันสองวันนี้นะครับพี่เก่งพระไม่มูสาแน่ครูฟังเขาบอกโอ้ยพี่พระโกพระธรรมโกหกไม่ได้นะผิดศีลนะพระถือศีลเป็นร้อยข้อนะไม่ใช่เรานะสามัญชนอย่างเรานี่ห้าข้อนะห้าข้อเรายังไม่ไหวนะแต่พระนี่โอ้โหเป็นร้อยนะอันเนี้ยมันก็ผมว่าเขาพระคงไม่นี่หรอกมานั่งโกหกเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะไอ้ดอก2ที่บอกว่ารีเทนเนอร์กูอยู่ไหนอ่ะหลายคนก็บอกว่าไอ้รีเทนเนอร์มันคืออะไรพี่มันคือคนที่เวลาเขาดัดฟันอ่ะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเหล็กเกี่ยวเหมือนกับเป็นฟันปอนที่มันโอ้ยเกี่ยวไว้เนี่ยอะไรเงี้ยตอนที่คนที่ถอดเหล็กแล้วนะถ้าความเข้าใจพี่อย่างนี้ถูกป่ะนะครับการฟันล้มอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาจะแบบพอคนเหล่านี้เวลาใส่เนี่ยเขากินข้าวหรือทำอะไรเขาจะชอบถอดออกแล้วก็พอถอดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีกล่องใส่บางคนลืมเอากล่องใส่จะเอากระดาษทิชชู่ใส่ไว้แล้วก็ชอบทำหายมันก็เลยกลายว่าคนเหล่านี้เขาจะเป็นคนย้ำยินทำว่าเวลาทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีรีเทนเดอร์เนี่ยเขามันจะถามให้รีเทนเดอร์อยู่ไหนรีเทนเดอร์อยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าไอ้ตอนที่เสียชีวิตไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการรดน้ำศพมีการแต่งตัวแล้วเนี่ยญาติคงคิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าไปพอเสียชีวิตแล้วว่าไม่จำเป็นแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใส่ไป
สุดท้ายกันว่าความเคยชินของคนที่ใส่คู่ฟังก็จะตามหาก็จะต้องมีอ่ะพอมันมีเสร็จปุ๊บก็เลยตะโกนถามว่าเออรีเทนเดอร์กูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้ยน่ากลัวว่ะอันเนี้ยครับไม่มีกระดาษที่บิ๊กส่งให้เก่งฮะอันเนี้ยพี่อะไรนั่นก็คือครับลายมือของหมูจริงเหรออันนี้เป็นอันนี้ลายมือของหมูที่เขียนให้กับนัทอันนี้นัทเป็นคนส่งให้บิ๊กมาเมื่อกี้นี่เองครับพี่เก่งเพราะเขาเป็นคนหามาให้ใช่ฮะขอให้ลายมือของหมูจริงๆแล้วบิ๊กก็มีแล้วบิ๊กก็มีครับเก่งว่ามาเลยว่าเลยเราบิ๊กก็มีรูปหมูกับนัทกับพระจอร์ดด้วยแต่ว่าก็ถ้าจะส่งก็ส่งให้แค่พี่เก่งดูได้ฮะอย่างเดียวนะเพราะว่าส่งไปแบบพีดีพีเอได้ได้เอาให้พี่ดูอย่างเดียวพอแต่พี่ขออนุญาตเอารูปนี้โชว์ให้แฟนรายการดูแป๊บหนึ่งนะนะครับได้ครับได้ครับอันนี้ขออนุญาตครูฟังนะฮะน้องบิ๊กส่งมาให้ส่วนตัวผมนะนี่ฮะโอ้ยขออนุญาตขยายนิดนึงเดี๋ยวเซฟลงมาก่อนนี่ฮะอยากได้หมอนคิตตี้เล็กๆแท้เลยนะแล้วใส่เครื่องหมายตกใจเลยนะแล้วก็เป็นรูปหมอนเล็กๆอ่ะหูฟังถ้าไม่เขียนมาเนี่ยถ้าไม่เขียนว่าเป็นอันนี้คือหมอนคิตตี้นะไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอ่ะนะฮะเออแต่พอเขียนกลับมาเสร็จปุ๊บมันคือคำสัญญาที่เขาเรียกว่าหมูเนี่ยร้องขอไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วงที่จังหวะป่วยเนาะเขาคงอยากจะแบบได้อะไรที่แบบเอาตรงๆนะเพื่อคงคิดว่าเฮ้ยหมูคิตตี้ไม่เข้ากับใบหน้ามึงเลยว่ะขอโทษนะไม่เข้าใบหน้าเองเลยว่ะนะครับเองจะไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบผัดผ่อนไว้เรื่อยจนสุดท้ายเพื่อนเสียชีวิตแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำที่มันยังคงสัญญาที่ยังคงผูกติดกับตัวของนัดกับหมูอยู่จนสุดท้ายก็เหมือนกับว่าหมูเขาไปทวงสัญญาทวงของโดยการที่นะครับเพลงที่เขาชอบเนี่ยมันดังลั่นขึ้นมาในรถปิดตัวเขาเรียกว่าแอร์เพลย์แล้วกันเนาะนะครับเสร็จปุ๊บก็ยังไปดังในวิทยุเป็นเพลงเดียวกันอีกหูฟังโอ้ว้าวบิ๊กเอ้ยเป็นพี่เจอแบบนี้ก็หลายคนบอกโอ้พี่ไม่เท่าไหร่หรอกเราลองเจอเองสิไอ้ว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยเอาเพลงเนี่ยตอนเห็นลายมือของหมูบิ๊กส่งให้พี่พี่เก่งเมื่อกี้บิ๊กก็เพิ่งจะเห็นพร้อมๆกับพี่เก่งเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวไปหาให้นัดไปหาให้สดๆเมื่อสักครู่นี้เลยครับบิ๊กเห็นแล้วก็แอบกลัวนิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือนัดเขาบอกตอนแรกจะทิ้งไปแล้วเพราะเขากลัวแต่กลัวทิ้งไปแล้วแบบเพื่อนมาตามโอ้ทิ้งทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเก็บไว้แต่ว่าไม่เคยเปิดไปเลยวันนี้เพิ่งจะลองไปลองแบบไปค้นดูอีกทีนึงปรากฏว่าก็ยังมีอยู่แล้วก็แบบมีอยู่กับพร้อมพวกจดหมายสมัยเด็กๆที่เคยเขียนเพนเฟรนกับเพื่อนนะก็ยังเก็บอยู่อะไรเงี้ยครับครับนะฮะก็เก็บความทรงเหมือนเก็บความทรงจำระหว่างเพื่อนไว้เนาะนะครับโอ้โหนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับพี่เก่ง